This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ที่จริงผมตามแดนตั้งแต่ตักไปตั้งแต่ตอนไม่เป็นข่าวเนาะถูกหนูทำคนแรกเลยไม่เป็นข่าวแล้วผมจะชื่นชมพวกทนายแบบค่ะใช่วันนี้ชวนพอดีชวนก้อนคุยด้วยเสียดายมันใช่ค่ะตัวแพง 7-8,000 พี่แต่ที่นี่ก็แบบนั้นก็แต่ก็มันช่วงนี้มันเฝ้าไงเพราะว่า10วันสุดท้ายว่าแอมพิมาแล้วก็เลยสัมภาษณ์อาจารย์อนุสรสอนอุโนมาเออผมดูนั่นใช่ใช่นั่นแหละหนูว่าดีมากแล้วผมชอบมาพูดแกนะที่บอกว่านะคือมันคงไม่ใช่ประเด็นใหญ่เนาะแต่มันอยู่ที่ในหัวใจแล้วมันเนี่ยเนี่ยมันแทนความรู้สึกเลยพอสัมภาษณ์เขียนพอปุ๊บแอมก็มาเขียนข่าวสรุปอีกทีนึงก็แบบส่งไปให้แกบอกอาจารย์ขอบคุณมากมันเยียวยาแอมได้เยอะมากเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างมันไม่ต้องแบบคือมันด้วยความเป็นมนุษย์อ่ะใช่ถ้าเราเข้าใจบริบทใช่ไหมฮะบริบทของปัญหามันไม่ยากที่จะรวมตัวกันได้เร็วธรรมชาติของคนมลายูมุสลิมที่ก็มันไวอ่ะต่อให้ไม่มีโซเชียลนะปุ๊บอยู่แล้วมาปุ๊บอยู่แล้วคนแถวนี้เราก็รู้ดีผมเนี่ยคนยะลาใช่ใช่เข้าใจมากคือเป็นคนในท้องที่อ่ะเข้าใจอ่ะจริงแป๊บเดียวอ่ะไม่ต้องมีโซเชียลอะไรหรอกมันมากันเต็มอ่ะตอนผมเด็กนะค่ะรถเฉียวชนอยู่นะค่ะยิ่งกว่าไทยมุงอีกเอาแขกมุงอ่ะใช่ไหมแขกมุงนี่ยิ่งกว่าไทยมุงอีกโทรส่งโทรศัพท์ไม่มีหรอกจริงแขกมุงกันแบบแต่แยมก็ไม่ได้ตามในเรื่องของพวกฝ่ายการเมืองใช่ไหมตามก็สัมภาษณ์ตลอดตอนที่กรรมาธิการที่ไปเคยไปยื่นเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่ถามหาแล้วก็มาอึ้งที่สำนวนหายไป19ปีใช่ไหมแล้วก็ตามแต่แรกแล้วแยมก็ทำร่วมกับทีมทนายกับญาติเนี่ยก็เราก็รวมกลุ่มกันตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วค่ะที่ว่าจะตามข่าวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามองว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันสื่อสารมากเลยไงว่าผมเปิดช่องกันตามหาสำนวนอ่ะเพราะในแง่ประเด็นข่าวก็เฮ้ยมันเรื่องใหญ่ดุหนุ่มตัดออกเรื่อยทนายก็มาจากไหนทีมมีทั้งสภาทนายความพี่บื้มรัชดามนุษยาแล้วก็ทีมหลังทีมมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมใช่ค่ะพวกสสอดีรันเก่าอ่ะพวกพี่สวัสดีค่ะโอ้นี่เห็นบินไปนู่นบินไปนี่โอ้วันไปกี่แห่งเหมือนเดิมแล้วก็เจอบอกพักสักบ้างพักค่ะพอดีกลับมาพักพอดีแล้วก็น้องไปอ๋อ18อยู่พอดี18อยู่ใช่ใช่ไอ้หัวไอ้ก้อยเหรอคะเออก้อยก็ต้องเฝ้าพื้นที่ตรงนี้ใช่ก็เลยเนี่ยก็เพิ่งเจอก้อยเมื่อวันจันทร์นะคะที่15ที่ศาลที่ศาลใช่ไหมที่ศาลนัดที่นราธิวาสที่นราธิวาสโอเคมาเลยมาเลยเชิญเดี๋ยวไอ้รอบที่แล้วเลยนะเราก็คุยกันเรื่องใต้ใช่ทำให้เขาแบบโอ้โหหัวร้อนกันรอบนี้จริงร้อนเสร็จท้ายใช่ป่ะใช่ค่ะลงใต้ลงไปในนั้นเครื่องท่องเที่ยวใช่ไหมปัตตานีไงที่แกลงไปปัตตานีแล้วแกบอกว่าเอาไม่พูดเรื่องขัดแย้งไม่พูดกับเรื่องส่งเสริมอะไรประมาณนี้แล้วพูดเรื่องขัดแย้งแล้วยังไงแล้วมันขัดแย้งมากขึ้นหรือเปล่าล่ะตกลงตอนนี้ชีวิตของแยมวันถาปัตตานีเนี่ยมันคืออะไรผมเห็นเดี๋ยวไปเชียงรายเชียงใหม่เดี๋ยวลงใต้เดี๋ยวโปรนี่ไปทุกที่ช่วง2เดือนนี่คือมีอยู่ทำอยู่2อย่างน้ำท่วมเหนือกับตากใบใช่เพราะว่าตากใบมันจะมีที่ศาลนัดแบบน่าจะทุกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เราก็จะไปลงไปที่นราธิวาสแล้วตั้งแต่น้ำท่วมรอบแรกค่ะน่านเชียงรายเทิงรอบแรกตอนต้นเดือนสิงหาก็เป็นช่วงที่ศาลนัดตักคดีตักใบเราก็ต้องไปตักใบเสร็จแล้วเราก็บินขึ้นบินไปน่านทำน้ำท่วมอาทิตย์หนึ่ง อีกแล้วก็พอสารนัดเราก็ลงไปตักใบ แล้วก็กลับมาทำน้ำท่วมอีก วนอยู่ทั้งเหนือทั้งใต้ชายแดนเหนือชายแดนใต้อยู่2อาทิตย์แล้วเคยตื่นว่าเช้าวันนี้แบบเอ๊ะฉันอยู่ที่จังหวัดไหนวะนี่ค่ะมีงงแล้วอยู่ไหนใช่ไหมใช่ตื่นมางงล่าสุดว่าอยู่โรงแรมใช่ไหมเออฉันอยู่จังหวัดไหนเนี่ยถูกวันนี้มาทำเรื่องอะไรคะแล้วมีเวลาไปขายข้าวแกงไหมช่วงนี้เหรอคะครับก็มีน้องน้องทำค่ะน้องทำมีคนฝากถามว่าแยมมีโดนส่วนตัวหรือเปล่าหนูว่ามีมากเลยตอนที่น้ำท่วมรอบที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ผมคิดถึงตอนช่อง3มีสกายรีพอร์ตหรือสมัยก่อนเรามีไอทีวีมีเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะยังคิดถึงเลยค่ะว่าแบบสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงแบบอย่างเงี้ยบางครั้งคือมุมมองที่เราได้ไปมันได้ไปเห็นไปบินดูมันจะเห็นมุมมองที่มันต่างกว่าการใช้โดรนมากใช่ต้องเห็นต้องบินแล้วก็ต้องสัมผัสเองแล้วคราวนี้เนี่ยประสบการณ์ของยามคือน้ำท่วมมันก็ไม่เคยหนักขนาดนี้ไม่เคยหนักโคลนเคลนเต็มไปหมดพอลงใต้ก็แรงแต่ปัญหาอย่างหนึ่งแล้วทีนี้เยี่ยมจะได้ทำข่าวน้ำท่วมตั้งแต่เหนือจรดใต้คอยดูเดี๋ยวคอยดูสิ้นปีนี้หนูเพิ่งไปเนี่ยถ้าเกิดหนูเพิ่งไปบอกเพื่อนที่หาดใหญ่ว่าปีนี้หาดใหญ่น้ำท่วมแน่เชื่อเถอะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเขาไปบอกไว้แล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็จะเป็นน้ำท่วมแบบน้ำป่าคล้ายๆในเมืองเชียงรายเพราะว่ามันมาเชี่ยวน้ำจากสะเดาใช่ไหมคะคุณสุริชัยมันก็จะเหมือนเทียบกับน้ำจากแม่อายแล้วก็พอลงมาแล้วก็หาดใหญ่ก็จะเป็นจุดเหมือนคล้ายๆในเมืองต้องมาฉีดโคลนอีกป่ะเนี่ยอะไรจริงเหรอใช่ฉะนั้นเนี่ยมันก็มีท่วมแรงท่วมแรงแล้วคิดว่ามันจะแก้ได้ถาวรไหมเอาเรื่องน้ำท่วมก่อนตอนไม่เพราะว่าครั้งนี้จัดหนักเนี่ยนะต้องมีคนบอกว่ามันต้องมองระยะยาวแล้วนะแต่มันจะไม่ผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวก็ไปแจกเสร็จแล้วก็ลืมไปลงใต้อีกไปแจกแล้วปีหน้าก็จะมาอีกในฐานะทำข่าวนี้มาตลอดกี่สิบปีแล้วเนี่ยมองว่าอย่างไรว่าจริงๆแล้วพวกนี้เราเคยพูดตั้งแต่ตอนปี54ที่น้ำท่วมใหญ่เอาแค่ระยะยาวต้องมีโครงสร้างแต่ปัจจุบันนะคะหลังจากที่ทำข่าวภัยพิบัติทุกปีหรือแม้กระทั่งเราไปทำภัยพิบัติในต่างประเทศใช่ไหมคะอย่างที่เรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยสึนามิญี่ปุ่นหรือแผ่นดินไหวในปาด้วยนะเรามองเห็นเรื่องภัยธรรมชาติว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นแบบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจริง climate change ที่เราจะแก้วางระยะยาวแก้ที่โครงสร้างไม่ได้แต่มันต้องเราต้องแก้ที่คนค่ะสิ่งที่จะไปบอกเพื่อนหรือเราเรียนรู้ว่าหนึ่งคือเราต้องเรียนรู้ว่าป่ามันเปลี่ยนยังไงฝนที่มันตกหนักเนี่ยให้เห็นว่าถ้ามันฝนตกหนักเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ2วันหรอก2ชั่วโมงมาแล้วถ้าให้ดูคู่มือด้วยยังก็จะมีเรื่องของฝนใช่ไหมสองชั่วโมงฝนสะสม100มิลเนี่ยตรงนั้นดินน้ำป่าดินสไลด์แล้วแล้วคุณต้องรู้จักเนี่ยเรนบอมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถี่มากบ่อยมากแล้วพอเปิดเหมือนปุ๊บลงตรงนี้เดี๋ยวมันก็หลากดังนั้นคือเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาว่าในบ้านเราถ้ากรณีแบบมีฝนตกหนักแจ้งเตือนเราต้องยังไงเราต้องเตรียมตัวของเราไว้ก่อนเราจะขนอะไรในบ้านเราควรจะมีแบบแผ่นเมทัลชีสหรือแผ่นถุงดำหรืออะไรก็ได้ที่ต้องเตรียมอะไรแบบเนี้ยมันอยู่ที่การใช้ตัวเองค่ะแล้วระบบเตือนภัยก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมที่บอกว่าจะส่งไปในมือถือที่จะเตือนเมื่อกับเรามันจะขาวๆแม่หรือยังไงไม่เพราะว่าผมเห็นว่าเนี่ยเราเป็นนักข่าวเราก็จะเห็นข่าวที่มันเกิดขึ้นเฉพาะเรื่องแต่เราพยายามพูดว่าแล้วมันต้องแก้ระยะยาวถ้าพยายามพูดก็แปลว่ายามไปเห็นเองแล้วแต่ยาวแก้ยากเอาเป็นว่าเฉพาะตัวเราอ่ะจะต้องเตรียมป้องกันยังไงไม่ต้องมีคำเตือนว่าให้ยกของไว้ที่สูงเราต้องอย่าไปบอกว่าไม่คาดคิดว่ามันจะเท่านี้มันมาได้ขอให้จงคิดไป 2-3 เท่าเลยค่ะเวลาเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยเผื่อไว้เผื่อไว้ 2-3 เท่าอย่าไปเชื่อใครขอให้เชื่อตัวเองแล้วคือเชื่อแหละเชื่อรัฐที่เตือนต้องเชื่อฟังข้อมูลรัฐที่เตือนแต่ต้องคิดเผื่อไป 2-3 เท่าไอ้ที่โครงสร้างอ่ะคุณสุชัยพี่สุดเวลาที่จะบอกเดี๋ยวต้องแก้ทางน้ำต้องทำอันเนี้ยกว่าจะของบประมาณกว่าจะสร้างก็คือ10ปีข้างหน้าถึงจะเสร็จ10ปีข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะมันไม่มีทางเลยถูกต้องแล้วก็ยิ่งไอ้ climate change ยิ่งวันยิ่งแรงค่ะอย่างกรณีแม่สายเนี่ยทางพม่าก็มาแล้วก็คุมไม่อยู่ใช่ไหมใช่ทางพม่าก็ทำอะไรเราจะไปคุมสั่งก็ได้เหรอได้บอกประชุมข้ามประเทศกับผมก็ไม่เชื่อว่าจะเกิดนะนายกบอกว่าจะคุยกับทางพม่าต่างก็ว่าก็คงได้คุยอ่ะได้คุยแค่นั้นแหละตรงฝั่งพม่านี่ก็เราไม่รู้ว่าใครดูแลตรงนั้นอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเป็นอยู่ในพื้นที่เป็นคุมไหนก็รู้ใช่ไหมจีนี่ล่ะคุมเลยได้เหรอแล้วยังพูดถึงเรื่องอะไรปลูกข้าวโพดบริเวณปลูกข้าวโพดแล้วคุณจะไปยังทำยังไงมีหน่วยงานรัฐของไทยเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนะ35หน่วยงานกี่หน่วย35หน่วยงานไม่มีเจ้าภาพไม่มีก็ต่างคนต่างว่าประมาณตัวเองไงครับกระทรวงหนึ่งก็มีหน่วยหนึ่งนะอาจากกูอย่ายุ่งใช่และมีการเสนอจำได้ไหมว่ากระทรวงน้ำเนี่ยไอ้คุยนานแล้วคุยมานานมีกระทรวงน้ำตอนนี้มีกระทรวง climate change กระทรวงยังไงเห็นทินบอกว่าข่าว
ชุดเนี่ยชุดรัฐบาลก่อนหน้าก็มีการพยายามตั้งหน่วยงานขึ้นมาแล้วตั้งกันแบบนี้แหละตั้งแล้วใช้งบใช่ไหมก็ได้ตั้งมาเพื่อจะได้งบแล้วก็ดึงงบที่อื่นมาถูกต้องแล้วฉันก็โวยไม่เอาเงินกูไปใดฉันทำแกไม่เกี่ยวนะเพราะงบฉันให้ประสานเนี่ยโอเคตั้งกรรมการด้วยฉันก็ไปประชุมแต่ฉันกลับมาฉันก็ทำเหมือนเดิมครับนี่มันคือปัญหาที่เราเจออยู่ตลอดทุกวันนี้ครับทีนี้พูดถึงว่าเรื่องภัยพิบัติมันเกิดกระทบเยอะมากใช่ไหมฮะแต่ว่าวิธีการรับมือการแก้ปัญหาเนี่ยของรัฐผมว่าไม่เปลี่ยนอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะวัตภัยเอา PM 2.5 เหมือนเดิมเหรอเนาะคือเอาละไปช่วยแจกของให้กำลังใจเอา54เนี่ยต้องทำข่าวด้วยสิใช่ค่ะหนูตามตั้งแต่ยิ่งรักแต่ว่ายิ่งรักมาจนถึงรัฐบาลแพทองธารเนี่ยนะเอาเปรียบเทียบดูสิโอ้โห13ปีใช่ไหมว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมคือตัวโครงสร้างรัฐการทำงานก็ยังล่าช้าแม้จะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรามีเทคโนโลยีหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีเรื่องข้อมูลน้ำดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีอย่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมีสนทช.มีการแบบรวมเรื่องการข้อมูลการทำงานดีขึ้นกรมชลจริงๆเขาก็แบบพัฒนาเรื่องของการให้ข้อมูลเรื่องน้ำเนี่ยก็ได้ดีนะแต่ว่าการที่เอาข้อมูลพวกนั้นออกมาให้ประชาชนเข้าใจอันนั้นยังขาดครับนี่ข้อมูลเรื่องน้ำนะใช่วันนี้ชวนมาอยากได้ข้อมูลจริงๆจากคนที่ก่อติดมาตลอดคือข้อมูลเรื่องตากใบอ่ะโอเควันนี้ก็เลยเพราะว่าเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ที่20เหลือกี่วันหมดอายุความ7วันค่ะ no 10 no เราเทสเอาไว้ที่วันนี้วันอาทิตย์ที่20อีกเท่าไหร่5วัน5วันค่ะ25วันเราชวนมาคุยว่าสมมุติว่าไม่มีใครหนีคดีตากใบไม่มีเลยใช่ไหมทุกคนมาหมดใช่ไหมมาครบเลยอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาตอนนี้ถ้าไม่มีใครหนีคดีก็ต้องมีคนมามอบตัวหรือคนถูกจับได้ก็จะมีผู้ต้องหา14คนจาก2คดีย้ำก็คงต้องรีบวิ่งไปที่อาจจะไม่รู้เขาไปมอบตัวที่โรงพักหรือมอบตัวที่ศาลมีสองศาลก็คงต้องอยู่ที่นราธิวาสหรือปัตตานีแล้วก็นึกภาพเราก็ต้องไปทำข่าวนะคะคนเหล่านั้นมาต้องจริงๆสองคดีเนี่ยที่ศาลนราธิวาส7คนศาลออกหมายจับโดยศาลปัตตานีที่อัยการฟ้องเนี่ยก็8คนแต่ซ้ำกัน1คนนะพลเอกเฉลิมชัยก็จะเหลือ14คนดังนั้นก็ต้องถ้าติดตามตัวได้7คนที่เป็นหูระดับผู้ใหญ่มีอดีตแม่ทัพภาค4มีพี่สารมีท่านตำรวจมโนตไกรวงท่านวงกตมณีรินชื่อคุณทั้งนั้นนะบิ๊กเนมหมดท่านศิวะแสงมณีเพราะว่าชื่อเนี่ยตั้งแต่ยามทำข่าวมาเนี่ยก็ยังเป็นนายตำรวจระดับกลางๆเลยแล้วตอนหลังก็มีมโนตมโนตตอนนี้แกอยู่ไหนอ่ะแกก็ทุกคนเกษียณ70กว่าแล้วค่ะ70กว่าแล้วหมดแล้วค่ะก็เขาก็คงต้องไปทำข่าวเขาก็ต้องไปขึ้นศาลขึ้นศาลขึ้นศาลซึ่งสมมุติว่าเขาไปมอบตัวที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยวันที่28ตุลา7คนน่ะเขาก็ต้องไปที่ศาลจังหวัดนราธิวาสเพราะศาลนัดศาลนัดค่ะถ้าเกิดว่ามีใครไปมอบตัวก็แสดงว่าคดีนั้นก็จะนับหนึ่งใหม่นะคะเป็นเฉพาะตัวไปนะคะเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปไม่ใช่ว่าแต่ทั้งหมดก็คือคนนั้นก็สู้คดีแต่ก็เหมือนกับคดีนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นข้อหาเดียวกันเรื่องเดียวกันนะคะเราก็จะศาลก็สอบคำให้การเรียกว่าก็นัดพิจารณาคดีไปว่ากันไปว่าสืบนู่นนี่นั่นคุณก็เอาเรื่องทั้งหมดมาพิสูจน์กันในชั้นศาลส่วนอีก8คนที่คดีของอัยการเนี่ยมันเป็นคดีหลังจากการอย่างที่หนึ่งแต่คดีที่ยายพูดตอนต้นเป็นคดีประชาชนเป็นคนฟ้องใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องแยกไม่ใช่ฟ้องโดยรัฐนะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องความเข้าใจว่ามี2คดีคดีที่1ที่โดยศาลจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บ48คนนะคะยื่นฟ้องเมื่อวันที่25เมษายน2567นะคะแล้วก็ซึ่งญาติเหล่านี้เขายื่นฟ้องมันก็สืบเนื่องก่อนหน้านั้นที่ก่อนจะครบ1ปีเหมือนก็มีการมีวงพูดคุยกันแล้วก็อย่างที่มีการอภิปรายในสภานะฮะอย่างส่วนของรมฎอนบรรจอที่เขาขอสอบสามจังหวัดหรือว่ากลุ่มทางทนายความของมูลที่ศูนย์ทนายความมุสลิมใช่ไหมคะที่เขาก็ติดตามคดีแล้วมีกลุ่มญาติส่วนหนึ่งที่ทำวงพูดคุยกันว่าเอ๊ะตอนนั้นจะอีก1ปีนะจังหวัดอายุความเราจะทำอะไรกันได้บ้างทางกฎหมายก็กลุ่มญาติที่ไปร่วมพูดคุยในวงเสวนาตอนนั้นที่ในพื้นที่เขาจัดเนี่ยนะคะก็แบบมีใครอยากที่จะฟ้องไหมเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยไม่เคยมีการฟ้อง
นะคะโดยญาติเองน้อยโดยญาติเองตอนนั้นคือเหมือนที่เขาบอกว่าก็จ่ายเงินเยียวยาไปในปี57แล้วใช่แล้วทางสมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับทุกคนก็ไม่ได้มีใครกล้าที่จะออกมาฟ้องต่อนั่นเดี๋ยวอาจจะเล่าในรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าที่มาที่ไปก็คือว่ากลุ่มญาติ48คนเนี่ยพอมีการพูดคุยว่าเอ๊ะงั้นไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการนะคะการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมีสสกมลศักดิ์ลีวามอของประชาชาติเป็นประธานใช่ไหมคะเขาก็พากันไปยื่นหนังสือต่อกรรมธิการกฎหมายแล้วพอยื่นหนังสือปุ๊บกรรมธิการกฎหมายก็เรียกทุกฝ่ายมาชี้แจงว่าเรื่องของตากใบเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วใช่ไหมคะในรู้สึกธันวาปี66นะคะแล้วก็พอมาประชุมมาเจอว่าเอ๊ะไอ้คดีที่เคยฟ้องไต่สวนการตายเนี่ยโอเคที่ศาลสงขลาเขาเคยสรุปไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นมันมีสำนวนที่อัยการเนี่ยจะต้องแบบสั่งฟ้องอ่ะแล้วมันหายไปอ่ะอยู่ที่ไหนสำนวนหายอ่ะสำนวนหายเฮ้ยเหรอใช่สำนวนหายคือมันจะมีคดีที่ควรที่จะสามารถเอาไปฟ้องต่อได้ตั้งแต่เมื่อ19ปีที่แล้วแต่มันไม่เคยดำเนินการสำนวนหายนี่ใครต้องรับผิดชอบเนี่ยก็ตอนนั้นเขาถามหาไปที่สภ.หนองจิกที่ต้นทางไม่มีสำเนาไม่มีอะไรเลยหายเนี่ยมันจะมีหนังสือที่ตอบโต้กันไปมาระหว่างอัยการกับตำรวจใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็พอหลังปี52มั้งคะก็มันเหมือนกับว่าเอ๊ะหายไปไม่รู้ว่าคือไม่มีการดำเนินการต่ออาจจะไม่ได้ว่าในหายในมุมมองนั้นเจ้าหน้าที่ชี้แจงก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะจากวงกรรมาธิการอ้าวแล้วยังไงทีนี้มันก็มีการเสนอความเห็นของนักกฎหมายถ้าอย่างเงี้ยญาติมีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้ก็เลยเป็นที่มาให้ญาตินะคะรวมตัวกันแล้วก็มีทางศูนย์ทนายความมุสลิมนะมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมมีสภาทนายความโดยทนายรัศดามนุษนาแล้วก็มีของมูลที่ประสานวัฒนธรรมมีหน่อยพรเพ็ญคงกระจรเกียรติแล้วก็ร่วมทีมทนายกันแล้วก็ไปยื่นทำเนี่ยทำคำฟ้องให้กับญาติยื่นฟ้อง25เมษายน67เนี่ยไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยใช่แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นน่ะด้วยความที่พอยื่นปุ๊บวันที่23เขาก็มีการศาลก็นัดไต่สวนอะไรอย่างงี้มั้ยคะ23สิงหา2567ศาลจังหวัดนราธิวาสก็รับฟ้องรับฟ้องจริงๆคดีนี้ที่ยื่นฟ้องมีจำเลย9คนนะแต่ว่าศาลน่ะรับฟ้องแค่7คนก็ตามรายชื่อ7คนที่เราทราบว่ามีอดีตแม่ทัพภาค4พลเอกพิสารมีอดีตผบ.พลร.5พลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรมีอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9อดีตผู้กำกับที่ตักใบแล้วก็อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและอดีตรองปลัดมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็7คนนั้นหลักๆในข้อหาฆ่าผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นกักขังหน่วงเหนี่ยวนะคะ3ข้อหาหลักนะก็นั่นคือ23สิงหาคมรับฟ้องแล้วต่อมา12กันยาศาลออกหมายจับก็คือหมายจับ6คนทำไมศาลจะออกหมายจับเพราะว่าไม่มามีการนัดใช่มีนัดก็ไม่มาจากนั้นนะคะที่เดือนต้นเดือนสิงที่เดือนสิงหาศาลนัดไม่มาพอวันที่12กันยาเนี่ยก็ศาลก็ออกหมายจับซึ่งตอนนั้นออกได้แค่6คนเพราะว่าขณะนั้นพลเอกพิสารเนี่ยยังเป็นส.ส.อยู่มีเขาเรียกว่าเอกสิทธิ์คุ้มครองในรัฐธรรมนูญเขาใช้คำว่ามีความคุ้มกันมีความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นประเด็นของพลเอกพิสารซึ่งก็เรื่องนี้เป็นที่ตกใจมากว่าพอวันอาสาออกหมายเรียกแล้วศาลบอกทำหนังสือถามไปที่สภาว่ามีความเรียกมีความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้ศาลเนี่ยไม่สามารถที่จะออกหมายจับได้หรือทำการจับถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ค่ะเขาก็สอบถามไปแล้วก็ทำหนังสือถึงพลเอกพิสารบอกให้แถลงต่อสภาพอสละความคุ้มกันซึ่งอันนี้ต้องเล่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีนิดนึงค่ะเพราะยังก็ไปนั่งฟังอยู่เป็นแล้วก็ศาลจังหวัดนราธิวาสผู้พิพากษาองค์คณะนี่ก็หลายคนก็ชื่นชมก็มันเป็นความรู้สึกที่ญาติเนี่ยเขาที่นั่งฟังในห้องประชุมอะค่ะเขาน้ำตาไหลเขาแบบความเรียกว่าความยุติธรรมที่เขาถามหา20ปีพอแค่รู้ว่ามีการออกหมายจำออกไหมหรือแค่วันที่รับฟ้องอะมันก็คนรู้ก็หาคุณสุชัยอันนี้คือยังมองว่าเหตุผลเนี่ยตอนนี้มีคำถามกันเยอะมากว่าที่ญาติมาฟ้องอะไรกันตอนนี้ได้เงินไปแล้วมาฟ้องเนี่ยเพราะอะไรคือถ้าเราเอามองแค่ความรู้สึกของ
ญาติที่เขาสูญเสียสามีสูญเสียลูกพี่ชายหรือแม้กระทั่งคนที่มาฟ้องนี่มีคนที่บาดเจ็บที่ขาพิการใช่ไหมคะคนเหล่านี้คือ20ปีเขาอยู่กับความหวาดกลัวความทุกข์ทรมานความสูญเสียนี่ไม่รวมผู้ที่บาดเจ็บพี่กงพี่การที่มีชีวิตอยู่แต่ใช้โปรตีนไม่ได้นะมันทุกข์ทรมานพูดถึงญาติพี่น้อง85ใช่ไหม85ศพที่เสียชีวิตนะแต่ที่บาดเจ็บก็ยังอีกจำนวนนับพันที่เขาบอกว่าเขตการตากใบมันคือเป็นเชื้อไฟหนึ่งของการความรู้สึกของผู้คนที่นำมาวันนี้ซึ่งความขัดแย้งที่เราเริ่มฟ้องชาวบ้านเริ่มฟ้องทีเมื่อปี67ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือไม่รู้ว่าฟ้องได้หรือไม่กล้าฟ้องด้วยหรือเปล่าทั้งสองอย่างค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยคือยามแหละได้สัมภาษณ์กับญาติหรือคนที่ผู้ฟ้องเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่เราได้คุยนะคะทุกคนก็บอกว่าเหตุที่ร่วมฟ้องก็หนึ่งคือที่ผ่านมากลัวอันนี้เห็นชัดเจนกลัวแรกๆนะคุณนุชัยกับมีรู้สึกนึกภาพบรรยากาศของช่วงแรกได้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าใน3จังหวัดถ้าเกิดเหตุอะไรเนี่ยคนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงและถูกเป็นผู้ต้องสงสัยมีกฎในการศึกเลยใช่ไหมคะต้องถูกปิดล้อมเดี๋ยวก็จะมีคนไปเฝ้าที่บ้านคนติดตามกลางคืนมาเคาะประตูแล้วสมัยนั้นเนี่ยคือคนที่ไปชุมนุมตากใบอ่ะก็จะถูกรู้สึกว่าผู้ร้ายเป็นพี่ร้ายเพราะอ้าวก็คุณไปชุมนุมสิคุณไปชุมนุมใช่ไหมฮะแล้วเกี่ยวข้องกับขบวนการอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะ BRNL อะไรอย่างนี้มันก็ถูกมองแบบนั้นเขาถูกตีตาเขาพูดเลยนะคะว่าตอนนั้นเขาไม่กล้าที่จะออกมาพูดหรอกเขาเก็บตัวบางคนก็เก็บตัวอยู่แล้วบางทีก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนที่เหลืออยู่คือเป็นผู้หญิงใช่ใช่เพราะคนที่เสียไปคือผู้ชายแล้วใครคะก็เป็นแม่ที่กำลังตั้งท้องลูกอยู่4เดือนแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกแล้วธรรมชาติใน3จังหวัดบางทีผู้ชายแต่ก็จะแบบทำงานใช่ไหมคะบางคนผู้หญิงก็จะอยู่บ้านคนเหล่านี้ต้องลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานในการหาเลี้ยงลูกซึ่งสมัยนั้นยังเด็กๆกันอยู่ดังนั้นมันเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลาเหล่านั้นพวกเขาถึงไม่กล้าที่มาฟ้องหรอกเขาก็แม้กระทั่งเปิดตัวให้ใครพูดกับสื่อไม่กล้าชื่อก็ไม่ได้เราทำข่าวตอนนั้นถามว่าเราไปคุยหาคุยยากมากนะเขาไม่กล้าคุยกับเราค่ะดังนั้นบางข้อมูลเนี่ยยังผ่านมา20ปียังถึงได้คุยกับบางคนนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราสื่อเองเราก็สะท้อนใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาพูดมันเรื่องจริงอะไรทำให้เขากล้าในช่วง19ปีผ่านไปก็โอเคมันบรรยากาศนะคะส่วนหนึ่งเองก็อย่างที่บอกว่าพอวิวัฒนาการของปัญหาใน3จังหวัดเราก็ทราบดีว่าตอนเหตุการณ์ปี47เกิดขึ้นสมัยนายกทักษิณหลังจากนั้นพอ48มันก็เริ่มมีเหตุการณ์อื่นๆใช่ไหมคะมีเรื่องของนายกสุรยุทธ์ตามมาปี5ใช่ปี52อ่ะนายกสุรยุทธ์เนี่ยปี52พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้ขอโทษท่านกล่าวคำขอโทษใช่มันก็อาจจะทำให้บรรยากาศดูผ่อนคลายนะผ่อนคลายคำขอโทษปุ๊บพอหลังจากนั้นในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ได้จ่ายเงินเยียวยาซึ่งใช่ค่ะมันควรที่จะต้องจ่ายให้เขาและเป็นสิทธิ์ที่เขาได้รับก็โอเคก็ทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายขึ้นความรู้สึกในการโกรธแค้นรัฐเนี่ยมันก็จะเบาบางลงแต่ว่ามันจะมีประเด็นอีกนึงที่ว่าหลายคนจะเข้าใจผิดว่าการที่ในสอบตโดยพลเอกทวีสอดส่องเป็นเลขาสอบตเขาบอกว่าจ่ายรัฐมนตรียุติธรรมปัจจุบันรัฐมนตรียุติธรรมค่ะแล้วก็เราตอนนั้นเขาจ่ายเงินรวมแล้ว641ล้านแบบคนที่เสียชีวิตน่าจะไว้ประมาณ7ล้านใช่ไหมทุกคนโอเคมันคือเป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้เสียหายทุกครอบครัวแล้วมีการเข้าใจผิดว่าการจ่ายเงินนั้นเนี่ยแล้วเหมือนกับให้เป็นสัญญาใจว่าจะไม่ฟ้องแต่จริงๆมันจริงไม่เห็นบางคนบอกว่ามันเหมือนกับต้องเซ็นว่าจะไม่ฟ้องแล้วก็ไม่เซ็นกันไม่จริงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแต่เข้าใจกันว่าเข้าใจกันว่าถูกนะในทางการเมืองหรือในทางแบบเยียวยาแล้วจิตวิทยาอะไรแบบนี้แต่จริงในทางกฎหมายไม่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางพลเอกทวีสสองเนี่ยก็สอบถามแล้วก็ให้ไอ้ตัวกฎหมายของสบต.มาที่เขียนไว้ชัดเลยว่าการให้เงินเยียวยาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ผูกพันกับกฎหมายอื่นแสดงว่าคือต่อให้ได้เงินเยียวยาแล้วคุณจะใช้กฎหมายอื่นในการอันนี้ต่อไปแต่เหมือนกับมีสัญญาใจเล็กๆว่าแน่น่าจ่ายตังค์แล้วนะไม่นั่นแหละมันก็เหมือนคล้ายปิดปากอ่ะปิดปากคล้ายๆอย่างนั้นแต่นั้นมันก็เคยทำมาที่พี่สุถามว่าทำไมถึงตอนนั้น5 6 7ปีแรกถึงมันไม่มีแบบนี้ก็ด้วยธรรมชาติชาวบ้านอ่ะ
ช่ชาวบ้านก็รัฐให้เงินมาก็อย่างน้อยก็โอเคเราไม่ได้มีใครมาพูดด้วยไงคะว่าแล้วก็เหมือนไม่มีใครมาให้ความรู้อ๋อมีคำหนึ่งที่กะที่เป็นแบบภรรยาของคนที่เสียชีวิตเนี่ยกะบอกว่ากะไม่รู้หรอกแต่ก่อนว่ามันฟ้องได้หรืออีกอันนึงกะบอกกะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นรัฐผิดไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้ว่ารัฐคือเพราะความที่เขากลัวไงเพราะว่าอ๋อเพราะลูกไปถูกเหมือนกับสังคมหรืออะไรประเด็นทำให้มีความรู้สึกว่าอ๋อเพราะสามีไปชุมนุมนะถึงต้องตายแบบนี้เพราะว่าสามีเธอลูกเธอไปฉะนั้นเขาอ่ะผิดคนจริงไม่เอาเรื่องก็ดีแล้วอะไรทำนองนั้นมันก็เกิดคล้ายๆแบบภาษาแบบชาวบ้านแต่เขาแต่การที่ว่าถูกเอารถบรรทุกแล้วก็สภาพที่ตายขาดการอากาศหายใจการที่เขาต้องไปอยู่ในสภาพแบบนั้นนั่นแหละถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นการกระทำที่มันไม่ถูกต้องเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุการกระทำโดยรัฐกะก็บอกกะไม่รู้ว่านั่นคือความผิดของรัฐมันก็จะมีในมุมนี้ด้วยค่ะว่าช่วงนั้นเนี่ยการเดินหน้าของพนักงานสอบสวนอัยการก็ยังเดินแต่ว่าช้ามากใช่ไหมไม่ค่ะก็เงียบหายไปเลยไม่มีหลังจากปี49ไม่มีใครบอกให้ทำเรื่องในทางคดีก็มันก็ไม่ได้มีใครทำต่อแล้วเพราะจริงๆด้วยผลสอบของคณะกรรมการอิสระที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะที่มีผลสอบที่ออกมาว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเหมือนกับเป็นกระทำการตามหน้าที่คือหมายว่าแล้วก็สองคือมีกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกที่ใช้อยู่มันมีข้อที่บอกว่าถ้าเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่โดยขณะปฏิบัติในภายใต้กฎหมายไม่ผิดใช่ไหมคะมันแต่เป็นคณะกรรมการคนละชุดกับคุณคณิตนาฏกรหรือเปล่าคนละชุดค่ะคนละชุดกันนั้นของกศกศแต่อันนี้เป็นท่านพิชิตอะไรนะที่เป็นประธานของตรวจสอบกรณีตากใบเลยค่ะแต่ในนั้นมันก็มีในแง่ของผลสอบที่ชัดเองว่าการลำเลียงแบบนี้มันมีการกระทำที่เอาคน 1,300 คนใส่รถบรรทุก 25-26 คันในคันหนึ่งให้นอนซ้อนกัน 5-6 ชั้นเป็นใช่เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดแม้ทั้งผลพิสูจน์ชันสูตรศพก็บอกว่าขาดอากาศหายใจเพราะไอ้แบบนี้แต่ซึ่งอันนั้นมันเป็นมูลเหตุของการที่ว่ายื่นเนี่ยอีกคดีหนึ่งคดีที่สองที่พอญาติไปท้วงในกรรมาธิการแล้วก็มีการถามหาสำนวนของที่อันนี้ค่ะที่ไม่มีการส่งกลับไปกลับมาที่หากันไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปที่ไหนเนี่ยจนสุดท้ายแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ไปค้นหาสำนวนกับทางภาค9แล้วก็สอบถามไปมาก็เลยมีการยื่นฟ้องต่อยื่นให้ต่ออัยการอ่ะใหม่รอบใหม่เมื่อต้นกรกฎาคมสมมุติที่ใครที่ภาคเก้าที่สพสพหนองจิกก็ต้องทำส่งใหม่ก็ทำส่งไปที่อัยการใหม่เมื่อวันที่12กันยา67อัยการสูงสุดก็เลยมีคำสั่งฟ้องจำเลยผู้ต้องหาอีก8คนที่บอกซึ่ง8คนนี้มีพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตผบ.พลร.5และเป็นผู้ควบคุมการสั่งการในการครับนายชุนมูลแล้วก็คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการลำเลียงคือการเอาผู้ชุมนุมเนี่ยขึ้นรถบรรทุกไปที่ค่ายอิงคยุทธแล้วทำให้ถึงแก่ความตายจากนราธิวาสไปปัตตานีใช่ค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาชุด2เนี่ยก็จะที่นอกจากพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรที่เป็นแบบผู้ควบคุมสังกาแล้วเนี่ยมีอีก7คนเนี่ยเป็นพลขับ6คนเป็นคนขับของรถบรรทุกอีกคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมรถบรรทุกนะคะซึ่งก็เป็นทหารยศเล็กๆเลยสมัยก่อนนะคนขับรถอ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะนะคะอันนี้เป็นคดีวิสามันฆาตกรรมเพราะว่าก็เป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นเหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น2คดีที่บอกมันก็เลยมาบรรจบกันในก่อนที่คดีจะหมดอายุความแล้วหมายจับก็ออกมาก่อนหมดอายุความแค่เดือนเดียวแต่ว่ากรณีที่ฟ้องคดีหลังเนี่ยแต่ว่าไม่ฟ้องคดีแรกเนี่ยมันก็สอว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่โดนฟ้องถ้าเป็นเด็กขับรถเนี่ยทำไมโดนฟ้องใช่ไหมนี่มันก็จะแปลกมันคือความเหลื่อมล้ำมันชัดเจนมากไหมก็จริงๆคดีที่ญาติฟ้องเนี่ยก็คือเป็นที่เรียกว่าตอนยื่นหรือยื่นฟ้องเนี่ยเท่าที่คุยหลายคนก็ไม่ได้คิดนะสุดท้ายว่าโอ้โหว่าจะมีถึงหมายจับว่าจะไปถึงการออกหมายจับเพราะแน่นอนกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันไม่เคยมีความคาดหวังแล้วพอถึงวันที่ถือว่าศาลมีความรับฟ้องโอ้โหมันทุกคนแบบน้ำตาไหลแล้วก็วันที่ออกหมายจับด้วยยังอยู่ในบรรยากาศนั้นยังหันยังไปนั่งยังไปเห็นเป็นคณะผู้พิพากษาหรือว่า
โนค่ะท่านผู้พิพากษาท่านที่ท่านเดียวเลยอ่ะมีองค์คณะในการพิจารณาแต่ว่าผู้พิพากษาท่านนั้นท่านทรงพลพันวิชาติกุลอันนี้ก็ได้รับคำขอบคุณนะจากทั้งทนายแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าญาติที่เขารู้สึกว่าหน้าตาความยุติธรรมมันเป็นแบบนี้ใช่อย่างน้อยสุดก็เริ่มกระบวนการได้ไม่ได้บอกใครถูกใครผิดนะแต่ที่สุดเนี่ยต้องขึ้นมาขึ้นศาลคือด้วยความที่ว่าหลายคนมองว่าคดีแบบนี้ที่จะฟ้องอดีตแล้วข้าราชการระดับสูงแล้วเป็นคดีความมั่นคงใหญ่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยฟ้องมีการนี่คือเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่มีการออกหมายจับอดีตข้าราชการระดับสูงใน3จังหวัดใช่ครับใช่ก็เห็นกะหรือบรรดาชาวบ้านผมเห็นใบหน้ายิ้มแจ่มใสดวงวิญญาณน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลแต่ทุกวันนี้เขายิ้มไม่ออกนะใช่ไหมน้ำตาก็เริ่มในวันที่มีหมายจับอีกแบบนึงใช่อย่างกะหรือแบใช่ไหมนี่เราใช้เรียกมุสลิมพี่ที่เป็นเราเรียกผู้หญิงกะผู้ชายแบผู้ชายรุ่นพี่วันที่แบบมีหมายจับเนี่ยเขาก็ดีใจเขายิ้มนะเขาบอกแค่ออกหมายจับเขาก็ดีใจแล้วใช่แสดงว่าระบบมันยังพึ่งพาได้ใช่อันนั้นคือมันดีต่อใจนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าปัญหาใน3จังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรุนแรงหรือเกี่ยวกับศาสนาหรือประวัติศาสตร์อะไรหรอกมันที่ผ่านมาเรื่องของความยุติธรรมความอยุติธรรมความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็เป็นชนวนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาใน3จังหวัดดังนั้นหลายคนก็มองไปในแง่มุมที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะให้คดีตากใบอ่ะมันเป็นกรณีหรือคดีตัวอย่างที่ให้เห็นว่าความยุติธรรมให้เขาเนี่ยมันจะคลี่ปมมันจะคลายบาดแผลอะไรหลายๆอย่างเหมือนความยุติธรรมอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนาะแต่มันก็หลุดลอยไปเหมือนญาติอะค่ะเขาบอกแค่ว่าเขาไม่รู้หรอกเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงแต่ว่าเขารู้แค่ว่าสามีเขาเสียแต่ถ้าใช่เขาบอกว่าถ้าไม่ไปชุมนุมวันนั้นล่ะมันจะไม่เกิดแบบนี้แล้วเขาก็ถามกลับมาว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ขนคนไปแบบนั้นล่ะถ้าไม่ทำถ้าไปชุมนุมแต่ว่าไม่ใช้วิธีขนคนถ้าไม่ใช่ไม่เคยขนคนแบบนี้ล่ะทำไมถึงต้องทำแบบนั้นต้องซ้อนกันแล้วใช้เวลาตั้ง 5-6 ชั่วโมงในการแค่จากตักใบไปที่ปัตตานีซึ่งควรจะเป็นแค่1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเต็มที่เนี่ยถ้าไม่ทำแบบนั้นล่ะเขาจะตายมันจะเกิดไหมมีภาพที่รีพอร์เตอร์ของยานทำไว้ครับเดี๋ยวไปดูหน่อยยานช่วยบรรยายไปด้วยครับนี่ครับค่ะอันนี้ก้าคนนี้นี่คือทางเรียกว่าโครงการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายชายแดนใต้เขาทำโครงการลบไม่เลือน20ปีตากใบลบไม่เลือนที่ตากใบใช่ค่ะแล้วตอนนี้จัดนิทรรศการอยู่ที่ TK Park นราธิวาสค่ะจนถึง31ตุลานะคะเขาไปรวบรวมสิ่งของที่เนี่ยค่ะญาตินะคะของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบเนี่ยเป็นความทรงจำกรงนกนี้เก็บมา20ปีแล้วค่ะเป็นของสามีของก้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบซึ่งก้าก็จะเลี้ยงนกโอ้โหใช่นกหัวจุกใช่นกหัวจุกแล้วก็ก้าบอกว่าสามีเนี่ยก็เป็นคนชอบเลี้ยงนกแต่วันที่หลังจากสามีตายก็นั่งมองกรงนกที่เหมือนตัวแทนสามีเช้าตื่นมาใช่เขาสามีก็จะมานั่งใช่ไหมวัฒนธรรมวัฒนธรรมใต้เขาก็นั่งหยอดน้ำหยอดอาหารกล้วยก็ร้องกล้วยแต่พอวันที่สามีตายนกร้องก็เห็นนกอยู่ในกรงแล้วก็รู้สึกแบบใจหนึ่งก็นึกถึงสามีใจหนึ่งก็นึกถึงเห็นนกที่อยู่ในกรงแล้วนึกถึงสามีที่อยู่ในรถบรรทุกแล้วก้าบอกเนี่ยแค่นกอยู่ในกรงเขายังมองเห็นอะไรมันจะรู้สึกยังไงแล้วสามีก้าที่อยู่ในรถบรรทุกแล้วที่ต้องตายไปณเวลานั้นอ่ะก้าแบบนึกถึงสภาพศพที่เห็นแบบแทบจะจำหน้าไม่ได้แล้วเหมือนก้าบอกว่าพ่อของสามีไปก้าไม่กล้าดูศพแบบตอนแรกนะแต่พ่อของสามีไปเห็นเหมือนคอหักแล้วก็สภาพแบบจำไม่ได้แล้วก้าก็บอกว่าคือเขาอยู่ในรถบรรทุกคันนั้นอะตลอด 5-6 ชั่วโมงเขาจะรู้สึกยังไงก้าถึงตัดสินใจเปิดกรงนกแล้วก็ปล่อยนกให้เป็นอิสระปล่อยเลยหลัง20ปีค่อยปล่อยโนปล่อยตั้งแต่วันนั้นปล่อยตั้งแต่วันนั้นวันนั้นพอปุ๊บนี่ก้ารู้สึกว่าก้าบอกเหมือนกับให้อิสระภาพกับนกเพราะถ้าขังนกอ่ะมันทำให้ก้านึกถึงสามีที่ถูกขังอยู่ในรถบรรทุกคันนั้นมันเหมือนว่าเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกของก้าตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วกรงนกเนี่ยก้าเก็บไว้20ปีแล้วเอามาจัดแสดงนี่คือว่าทำไมถึงเก็บของไว้20ปี
มืออย่างน้อยมันก็คือความทรงจำแต่สิ่งที่กล้าทำในวันนั้นคือการปล่อยนกให้เป็นอิสระใช่แล้วก็ใช่มีอีกหลายคนมากลองดูสักครับต่อไปครับค่ะอันนี้เสื้อของลูกชายเสื้อของลูกเสื้อลูกชายใช่ของลูกชายก็ตอนนั้นตอนพ่อเสียชีวิตก็คงอายุเท่าไหร่เองเมื่อของก้าคนนี้คือลูกชายก็น่าจะ19-20ประมาณ19สิ่งหนึ่งที่สะท้อนใจนะคะแล้วก็ยังไปพูดคุยอย่างเฉพาะเคสที่มาจัดแสดงของประมาณ10คนเนี่ยคือคนที่ร่วมฟ้องทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้นอกจากกรงนกมันจะมีรวงข้าวเนาะมีรวงข้าวของก้าคนนี้อันนี้แบบมันเป็นนะรวงข้าวกับเตารีดรวงข้าวที่ก้าเก็บนั่นคือรวงข้าวที่ดำนากับสามีแล้วสามีก้าเสียชีวิตเนี่ยสามีปาติมอกมีรวงข้าวค่ะรวงข้าวนี่เป็นข้าว20ปีนะไม่ใช่ข้าว10ปีข้าว20ข้าว20ปีก้าเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็มันไม่มีอันที่เขาเลยสีแล้วก็มีอยู่ในขวดโหลแต่ว่ามันไม่มีรสชาติมันกินไม่ได้แล้วแต่ก้าก็เก็บไว้เพราะเป็นข้าวแปลงแรกของชีวิตคู่แล้วก็ทำด้วยกันแล้วเนี่ยขายข้าวตอนนั้นได้เงินมา 1,200 ไปแล้ววันนั้นน่ะวันก่อนเหตุการณ์25ตุลาเป็นวันลายอใช่ไหมคะเขาก็จะไปซื้อให้ตังสามีก็ให้ตังก้าไปแบบเหมือนซื้อเสื้อลายอกันแบ่งกันแบบ1,200คนละ600ก็ไปเนี่ยแล้วก็พอถึงเวลาสามีมาตายซึ่งก้าเนี่ยตอนที่สามีตายลูกคนโตอ่ะอายุ4ขวบ4ขวบเองลูกคนเล็กอยู่ในท้อง4เดือนครับก้าบอกว่าถึงข้าวเนี่ยมันก็ทำให้เรากินตอนที่แรกๆมันพอกินได้ก็กินต่างหน้าสามีเพราะเราต้องตากก็ต้องเลี้ยงดูลูกใช่ไหมคะแล้วก็พอปุ๊บมันก็ก้าก็จะเก็บไว้เหมือนว่าในยุ้งอ่ะมันก็จะอันนึงเอาไปปลูกต่อแล้วก็มานู่นนี่แต่อันเนี้ย20ปีจริงๆแล้วก็คือลองให้คิดดูว่า20ปีนั้นอ่ะที่ผ่านมาจากลูกที่อยู่ในท้อง4เดือนกับอีกคนนึง20ปีเติบโตมาโดยไม่เห็นหน้าพ่อแล้วมีคำนึงที่ยังแบบกับพึ่งในใจแล้วตอนที่ยำสัมภาษณ์แล้วก็ยำเอามาเขียนถึงเรื่องราวของกะกะบอกว่าการที่ตัดสินใจยื่นฟ้องกะก็ถามลูกว่าคือ เราฟ้องไม่ลูกเพราะถ้าฟ้องเดี๋ยวเราอาจจะไม่เหมือนเดิมนะอาจจะถูกมีคนเข้ามาถามที่บ้านอีกนู่นนี่นั่นอีกหรือจะฟ้องไหมลูกของกะบอกว่าฟ้องเถอะแม่คือเป็นการเรียกว่าลูกต้องการเห็นความยุติธรรมต่างหน้าพ่อ เขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแต่พ่อ20ปีพ่อเขาคือคนผิดพ่อเขาถูกทำให้เป็นถูกมองเป็นคนผิดลูกอยากเห็นหน้าพ่อที่ไม่ใช่คนผิดอ่ะแล้วเห็นหน้าคนผิดที่แท้จริงแล้วลูกก็ถามแม่ว่าเนี่ยมีหมายจับแล้วเขาจะตามจับได้ไหมแม่แม่บอกแม่ไม่ตอบแม่ไม่รู้จะตอบยังไงเขาเห็นในข่าวดูเหมือนตามจับได้แม่ไม่รู้แม่เขาบอกไม่รู้ลูกแต่แม่คิดว่าถึงจะตามจับไม่ได้แต่เขาคงอยู่ไม่เป็นสุขนี่มันนี่คือประโยคนี้มันมีคำอยู่หลายคำของความรู้สึกมีประโยคมีเสียงไหมลองดูนะครับลองดูนะครับใช่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาบอกตอนนี้คนทำผิดอ่ะแม้จับตัวไม่ได้แต่เขาคงอยู่ไม่สุขเหมือนเราที่ทุกข์และเจ็บปวดมาตลอดใช่อันนี้คือออกมาจากใจจริงๆว่ามีความรู้สึกแล้วก็ถ้าลูกบอกว่าอย่างที่สุดก็อยากจะเห็นความยุติธรรมต่างหน้าพ่อเนี่ยนะครับนี่มีหนึ่งเขาพูดนะครับอันนี้แบคนนี้เป็นน้องชายของคือพี่ชายตายแล้วก็เนี่ยวันล่าสุดเมื่อ15ตุลาคมเนี่ยที่ศาลนัดให้จำเลยที่มาปรากฏตัวหลังจากมีหมายจับแล้วไม่มีใครมาแล้วศาลก็เลยตัดสินใจว่านัดวันที่28ตุลาว่าจะแถลงว่าจะสิ้นสุดคดียังไงแล้วศาลก็เปิดโอกาสให้ญาติได้แถลงต่อหน้าศาลครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะแล้วก็แบมูฮัมหมัดคนที่ฆ่าคนตาย85คนไม่ใช่จำเลยแล้วแต่เป็นฆาตกรถ้าตามจับไม่ได้ก็หมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมอยากให้รัฐบาลจริงใจแม้ท่านอยากให้ลืมแต่สำหรับเราลบได้แต่ไม่ลืมลบได้แต่ไม่ลืม
คือวันนั้นน่ะในห้องพิจารณาคดีค่ะวันนั้นศาลองคณะศาลนะท่านมากัน3ท่านเลยที่ว่าที่บอกท่านผู้พิพากษาเจ้าของคดีท่านทรงพลที่บอกนะคะแล้วก็มีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แล้วก็มีผู้พิพากษาอีกท่านนึงมานั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีซึ่งอันเนี้ยก็บอกโอเคผู้พิพากษาภาค9ใช่ไหมคะท่านก็ประชุมพิจารณาทั้งหมดมันก็ผ่านมติแม้ว่าท่านผู้พิพากษาเจ้าของคดีจะเป็นผู้ทำสำนวนแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านเป็นมติใช่ซึ่งของศาลภาค9ท่านก็ทำคดีนี้กันอย่างเรียกว่าจริงใจตรงไปตรงมาจริงใจแล้วก็จริงใจแหละผู้พิพากษาบางท่านเป็นคนใต้ด้วยนะถ้าได้ดูใช่ไหมใช่ค่ะพันวิชัยกุลนี่น่าใจนะใช่ใช่แล้วก็เป็นผู้สารุ่นใหม่เป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์เราไปเข้าไปดูประวัติก็เพราะว่าซึ่งสมมติว่าคุณโตมากับข่าวเนี่ยคุณเป็นผู้พิพากษาคุณก็เข้าใจความรู้สึกนะถูกถ้ามีประเด็นกฎหมายเข้ามาด้วยนะคุณก็จะเห็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าแค่อ่านตามเอกสารที่บอกว่าก็ขาดอากาศหายใจตายเนี่ยคุณถ้าคุณเป็นผู้ภาษากฎหมายธรรมดาก็จบแล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวเองเคยได้ยินได้ติดตามข่าวแล้วพอมีข้อมูลทนายฟ้องมามันสามารถนำไปสู่การพิจารณาได้เนี่ยมันผู้ภาษาต้องทราบซึ้งถึงสถานการณ์ด้วยนะใช่อันนี้คือยังอยู่ในเหตุการณ์เพราะยังฟังวันที่ศาลทั้งรับฟ้องแล้ววันที่ศาลออกหมายจับที่ทั้งรับฟ้องที่บอกว่าข้อหา3ข้อหาเลยฆ่าผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นขังนุ่งเหนียวเนี่ยก็เพราะว่ามันก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ไหมคะคือการที่มีคนตายแล้วมันก็ชัดเจนว่าต้องมีผู้ทำให้ตายใช่ไหมแล้วพอวันที่ออกหมายจับอ่ะก็ศาลก็ท่านแถลงเลยว่าที่ออกหมายจับเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำให้ตายอย่างไรก็อย่างที่คุณชัยบอกว่าถ้าศาลไม่ได้ทำความเข้าใจหรืออะไรต่างๆมันก็จะไม่เข้าใจถ้าเป็นคนติดตามข่าวสารแล้วก็เข้าใจถึงความทุกข์ยากความรู้สึกผมว่านักผู้พิพากษาก็ดีนักกฎหมายก็ดีเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อ่านตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยแล้วยิ่งด้านรัฐศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกประชาชนและสันติภาพทางภาคใต้เป็นคำใหญ่มากนะคำว่าสันติสุขสันติภาพเนี่ยเป็นคำใหญ่มากถ้าเราทำหน้าที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป้าหมายร่วมกันหนึ่งต้องคือสันติภาพความยุติธรรมเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติภาพเนี่ยค่ะจริงๆถ้าวันนั้นได้มีโอกาสที่ได้ถ่ายทอดคำพูดของแบร์ซอรีที่แถลงต่อศาลมันประมาณสักประมาณ7นาทีเองเพราะเราจริงๆเวลาในห้องพิจารณาคดีเขาจะไม่ให้เอากระดาษไปจดไม่ได้ค่ะแต่ศาลท่านอนุญาตให้เพราะท่านรู้ว่านักข่าวไปแล้วก็มีทนายแล้วก็อยากให้ถ่ายทอดคดีนี้ค่ะออกมาอย่างถูกต้องศาลพูดในห้องประชุมเลยค่ะในห้องพิจารณาคดีเลยว่ามีการให้อนุญาตในการนำกระดาษสมุดมาจดเพราะรู้ว่ามีผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้สังเกตการ อยากจะให้ถ่ายทอดทุกอย่างออกไปอย่างถูกต้องซึ่งแยมว่านี่เป็นมิติใหม่ของศาลเหมือนกันค่ะแล้วก็แยมก็จดทุกคำที่แบร์พูดออกมาแล้วเนี่ยเอามาเขียนอ่านออกในรีพอร์เตอร์ไปติดตามได้อยากแต่เราก็ได้ถ่ายทอดไม่ทุกถ้อยคำหรอกนะเราก็จดได้มากที่สุดแต่ยังไม่ได้ละเอียดไม่ได้ใช่ไหมอันวีโอไม่ได้แต่ยังอยากให้ถ่ายทอดออกมาเพราะว่าทุกคำที่แบร์พูดมันเป็นจากความรู้สึกข้างในแล้วมันไม่ได้แค่มุมมิติของแบบยังไงแต่มันความเจ็บปวดของผู้คนที่มันจะสามารถปลดล็อกบทชนวนความขัดแย้งหรือคำว่าสันติภาพที่แท้จริงใน3จังหวัดเนี่ยมันต้องมาจากสิ่งเหล่านี้ถูกต้องเขาบอกว่าเขาจะหมดศรัทธาความกระบวนการยุติธรรมเลยถ้าไม่สามารถเอาใครเข้ามาชาวบ้านกล้าฟ้องแต่ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐไม่กล้ามาเออนี่พอฟังแยมพูดฟังสิ่งที่กะพูดสิ่งที่แบร์พูดเนี่ยจะทำให้คนที่ถ่วงหมายจับกลับมาไหมคิดว่าไม่เป็นไร5วันครับเขาจะมาวันนี้นะครับจะทำให้เขาสึกเอ้ยเห็นข้อเท็จจริงอยากกลับมารายงานตัวไหมถ้าเป็นคุณสุทธิชัยอ้าวหนึ่งนะนี่ต้องขออนุญาตเลยนะเพราะแต่ละคนอ่ะ70กว่าแล้วเหมือนกัน70กว่าทั้งนั้น70กว่าทั้งนั้นนี่แล้วก็ใกล้80แล้วแต่ว่าสมมติว่าเราเป็นนายทหารนายตำรวจอยู่ขณะนั้นเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่าเราได้ทำที่ดีที่สุดในสถานการณ์อย่างนั้นเรามาสู้นะเรามาสู้นะสู้อยู่มีเวลาใช่ไหมสู้คดีอย่างที่3ศาลนะแล้วก็ผมก็ปรึกษาทนายความเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นเป็นอย่างงี้นะมีอายกฎอัยการศึกด้วยนะจริงแล้วก็เราก็มองว่าเด็กไม่ควรจะมากันเยอะขนาดนั้นก็ไปปรามแล้วนะ
ก็อุตส่าห์ไปปรามแล้วมีทางที่จะแก้ต่างอะไรตั้งเยอะแล้วก็แยกเป็นกลุ่มนะเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและทำหน้าที่ตรงนั้นก็สู้ได้และศาลก็ต้องฟังชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาใช่มันมีแล้วก็มันจะเป็นการให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นก็รักความยุติธรรมเหมือนกันและถ้าผมเป็นรัฐบาลและผมก็รู้จักท่านเหล่านี้ทั้งหมดผมจะบอกไปขึ้นศาลเถอะเดี๋ยวตั้งทนายให้ช่วยใช่ไหมถ้าเป็นรัฐบาลถ้าผมเป็นรัฐบาลนะแล้วตอนนี้เนี่ยให้เราก็ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลตอนนี้ลาออกจากสมาชิกพรรคคนหนึ่งพอจะช่วยบรรเทาความช่วยไหมยามว่าช่วยไหมไม่และยามนี้ว่ามันคือจริงๆช้าไปด้วยที่ลาออกช้ามากแล้วช้ามากถูกกดดันถูกบีบขนาดไหนถึงยอมลาออกโดนบีบแล้วถึงให้ออกเออใช่แล้วก็บีบคือพลเอกพี่สารท่านคืออันแรกเลยในใบหนังสือลาออกต่อสมาชิกพรรคไทยว่าทำให้สิ้นสุดเป็นส.ส.ท่านบอกว่าเมื่ออาการบรรเทาลงจะกลับมาชี้แจงคดีด้วยตัวเองไม่บอกสักคำหนึ่งว่าจะมามอบตัวไม่บอกก็แสดงว่ายังไงซะเราไม่มีทางเห็นท่านใช่จนหมดหรือว่าลาห้าวันใช่ไหมใช่อาการป่วยน่าจะบรรเทาลงแล้วก็มีหลายท่านที่พูดเหมือนที่คุณสุชัยพูดอะว่าถ้าเป็นคุณสุชัยก็มาสู้คดีดีกว่าแล้วก็เลยมีกลายเป็นวาทกรรมว่าอ้าวไม่ผิดแล้วหนีทำไมเออไม่ผิดคุณชวนไงนี่มันไม่ใช่คดีที่แบบถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนคดีการเมืองอย่างกรณีอดีตนายกใช่ไหมมันอาจจะมีหลายปัจจัยใช่ไหมคะที่เป็นเหตุเป็นผลของการมายืนยันว่าเออทำไมต้องหนีแต่คดีเนี้ยมันก็เหมือนคดีอื่นๆก็คุณแค่เป็นผู้ต้องหาคุณยังเป็นผู้บริสุทธิ์ไงที่เขาบอกไงก็มาพิสูจน์สิใช่ไหมคะชาวบ้านก็ต้องการแค่นั้นเองชาวบ้านบอกเขาไม่ได้คิดเขารู้ว่าแต่ละคนอายุมากแล้วหรือแม้กระทั่งแบบคนหนุ่มๆที่จริงเป็นแค่คนขับรถอ่ะเอาจริงๆถามว่าเขาควรจะโดนแค่เขาไหมมันอาจจะไม่ใช่แค่เขาเขาอาจจะไม่ผิดอะไรเขาอาจจะไม่รู้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะชาวบ้านเองเขายังพูดภาษาชาวบ้านเลยว่าโอ้เราฟ้องไม่ได้ว่าจะเอาเป็นเอาตายหรืออะไรขนาดนั้นแต่ให้มาให้มันต้องบันทึกเอาไว้ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกว่ามีกระบวนการนี้ผ่านไปแล้วถ้าถามต่อนะว่าถ้าผมเป็นนายทัพภาคสี่ตอนนั้นหรือเพราะว่าผู้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมจะตายไปโดยที่คนญาติพี่น้องตั้ง80คนเนี่ยจะมองผมในแง่ได้แรงมากและครอบครัวผมก็ต้องรู้สึกไม่ดีนะผมว่าตรงนี้สำคัญนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเอาอะไรนะที่ท่านทนายรัชดาให้สัมภาษณ์อันนั้นก็เป็นประโยคที่กินใจมากท่านทนายบอกว่าเขาอยากที่จะให้มาผู้ต้องหาเนี่ยมามอบตัวเพราะอะไรท่านจะตอบลูกหลานว่าอย่างไรคุณพ่อครับคุณพ่อทำให้คนตายเหรอครับคุณตาครับคุณตามีส่วนทำให้คนตาย85คนเหรอครับคือคำถามเหล่านั้นมันจะติดอยู่กับตัวท่านติดกับติดกับครอบครัวไงแล้วก็เรื่องวงตระกูลด้วยนะถ้าแคร์เรื่องวงตระกูลนะแล้วจริงๆผมไม่แน่ใจว่าทั้งหลายแหล่เนี่ยอดีตนายตำรวจนายทหารผู้ว่าเนี่ยเคยไปเจอญาติเหล่านี้แล้วก็อธิบายไหมว่าผมไม่ได้ผิดเลยนะผมอยากให้อธิบายฟังวันนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะใช่ไหมสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ถูกมองว่าเราเป็นคนรับผิดชอบสิ่งที่ในใจผมเนี่ยนะถ้าเป็นผมจะต้องไปนั่งอธิบายเลยนะวันนั้นมันอย่างนี้นะเล่าให้ฟังผมเนี่ยอุตส่าห์ไปห้ามแล้วแล้วมันเกิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มันโชคร้ายตรงที่พอขึ้นไปรถมันไม่พออะไรก็ว่าไปแต่คุณต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าคุณได้พยายามที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณไม่พูดเลยแล้วคุณไม่ไปเจอญาติพี่น้องเหล่านี้เลยเนี่ยในใจคุณเนี่ยมันต้องฝังอยู่อ่ะผมว่าคุณต้องฝันร้ายเหมือนเนี่ยยาวนานก้ากับแบร์เขาตอบวันที่ศาลเนี่ยเนี่ยจริงๆก้าอยากเห็นหน้าเขานะอยากเห็นหน้าเขาอยากเห็นหน้าแต่ว่าเขาไม่เคยไปคุยกับชาวบ้านไม่เคยเขาบอกว่าที่วันนั้นเขาก็รอวันที่อย่างล่าสุดวันจันทร์ก็บอกก็ทุกคนก็อยากเห็นหน้าเขามาศาลมาศาลมาขอโทษต่อหน้าก็ยังรู้สึกดีอ่ะใช่ไงผมจินตนาการงี้ว่าสมมติว่าทุกคนมาสมมติว่าทุกคนมาแล้วสมมติว่าผมนั่งกินข้าวอยู่กับลูกหลานแล้วก็ถามเรื่องนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าผมเป็นอดีตผบ.แม่ทัพภาค4เป็นอดีตนายตำรวจนะผมเรื่องเป็นยังไงอ่ะพ่อเขาฟ้องพ่ออ่ะเขาบอกพ่อไปเกี่ยวข้องอะไรแล้วถ้าผมไม่ผิดผมจะเล่าเลยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าผมเป็นลูกแล้วบอกพ่อเป็นไรเขาฟังดิให้ญาติเขาฟังดิเนี่ยลูกเขาก็อายุ20พอๆกันน่ะนะนี่นะแต่ไม่มีใครและถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ในครอบในรัฐบาลชุดนี้นะผมจะแนะนำเลยไปเลยบอกเฮ้ยสู้เถอะโอ้ยอีกหลายปี
กลับมาแล้วก็มันอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะคะเช่นภาพที่ญาติมานั่งรวมกันแล้วก็ผู้ต้องหาใช่ไหมคะคนที่ถูกกล่าวหามานั่งกันต่อหน้ายกมือไหว้ขอโทษกันหรือว่าถ้ามุสลิมก็คือสลามคือสลามใช่อ๋อแล้วมีคำหนึ่งที่ภาษาสลามทั้งสองท่านกันว่ามาอัฟคือการให้อภัยกันเวลาที่เขาเวลาฮาเลียยอใช่ไหมคะเขาจะมีการขอมาอัฟกันเหมือนเราเล่นในโซเชียลเนี่ยเราเวลามีฮาเลียยอเราก็ต้องแบบขอมาอัฟเพื่อนเพื่อนพี่น้องมุสลิมให้อภัยกันใช่เพราะว่ามุสลิมเขาให้อภัยกันได้ใช่ครับอันนี้คือสมมุติว่าจะเป็นภาพแบบนั้นซึ่งซึ้งมากถูกต้องใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็เนี่ยอายุก็ขนาดนี้กันแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าเราก็ต้องเห็นใจครอบครัวเหล่านี้ว่าเขาสูญเสียผู้นำเขาแต่ไม่ใช่ความผิดของเราเราจะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้าไปมายังคบหากันเนี่ยนะแล้วก็จะกลายเป็นที่รักกันด้วยซ้ำไปว่าเราต่างคนต่างมีบทบาทตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นผมอยู่ในสถานะอย่างนี้แรงกดดันเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญคือลูกหลานเขาเนี่ยจะได้ฟังแล้วลูกหลานเราด้วยจะได้มาฟังแล้วเราให้ลูกหลานเรามาฟังเราด้วยนะเพราะว่ามันติดอยู่ในใจเขาอะมันก็จะกลายเป็นความโกรธแค้นไม่รู้จบนี่กลับสู่โลกความเป็นจริงแล้วกันไม่สมมติว่าแล้วเขาบอกมันมีคำหนึ่งจริงว่ามันมีหลายคำมากที่คุยกับย่าแล้วมันแบบเขาบอกไม่อยากให้ความโกรธแค้นถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนี่ไงนี่รุ่นต่อรุ่นไงถ้าหลัง25ตุลาคมคดีจบพอหมดอายุความจบเพราะว่ารัฐก็ไม่มีมาตรการไปตามตรงตามตัวมันเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังนี้เป็นต้นไปหนูคงต้องไปอยู่3จังหวัดอีกยาวๆเพราะว่าคงจะมีเหตุความรุนแรงแน่นอนก็ถ้าช่วงนี้มาเกิดเหตุนะเพราะอะไรนี่ก็นี่วันนี้มีระเบิดมีเหตุรุนแรงตามมาเหรอคือไม่หรอกมันเราก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์ใช่ไหมคะคือมันไม่ได้เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันหรอกแต่เราก็เชื่อว่าอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าเงื่อนปมหนึ่งของความขัดแย้งใน3จังหวัดมันมาจากที่โอเคความไม่ยุติธรรมส่วนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้กระทำโดยที่เกี่ยวข้องกับญาติที่เขาฟ้องร้องหรอกแต่แน่นอนใช้ได้เป็นข้ออ้างโดยกลุ่มที่จะก่อเหตุที่จะก่อเหตุได้แล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความไร้ความยุติธรรมไงฉะนั้นเขาจะอ้างตรงนี้ได้ทั้งที่ญาติพี่น้องเองอาจจะไม่ใช่เป็นคนทำด้วยซ้ำไปไม่มีใครอยากจะเห็นแบบนี้ความยุติธรรมที่ไม่เคยมีนี่ชัดเจนถูกมากยิ่งไม่มีความยุติธรรมใช้ข้ออ้างในการที่จะมาอะไรแล้วมันเป็นแผลของรัฐบาลไทยประเทศไทยตลอดแม้กระทั่งในสหประชาชาติที่พูดถึงเราเข้าไปอยู่ในคณะมนตรีที่มิสชันสหประชาตินะคุณเสียศักดิ์ซึ่งเป็นคนไปล็อบบี้เนี่ยก็เล่าผมฟังว่าใช่อันนี้เป็นหนึ่งในคำถามเลยแล้วก็อีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นแน่นอนหลัง25นี้ถ้าไม่มีใครแล้วหมดอายุความไปการฟ้องร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศอันยุติธรรมระหว่างประเทศค่ะเห็นไหมจะมาแล้วทำได้ใช่ไหมเขาทำได้ค่ะแล้วก็เขาหารือกันแล้วด้วยใช่ใช่คือทำได้หรือไม่ได้คุณเยอะคุณยื่นไปฟ้องก็เป็นข่าวทั่วโลกแล้วครับแค่ยื่นไปเล่นปีหลักฐานแล้วเคสนี้มันไปทั่วโลกนะเรื่องตากใบเนี่ยมันเป็นข่าวคนเขียนถึงไปทั่วโลกนะจริงๆก็เป็นเหตุผลที่จริงถ้าในแง่มุมของนโยบายความมั่นคงนะคะหรือว่ารัฐบาลเองก็ควรที่จะเอากรณีนี้ค่ะมาพิจารณาให้ดีว่าแทนที่จะปล่อยให้ผู้ต้องหาแล้วก็สิ้นสุดอายุความไปแล้วเขาไปฟ้องนู่นเนี่ยมันก็ปัญหาภาคใต้ที่เขาไม่อยากให้มันถูกยกระดับเป็นเรื่องของสากลมันจะถูกยกระดับขึ้นไปในทันทีใช่ใช่เลยครับใช่เลยแล้วที่ผมก็สนใจว่านายกตั้งแต่ยุคคุณทักษิณตอนนั้นอยู่หลังจากนั้นก็มาคุณสุรยุทธ์ก็ดีคุณยิ่งลักษณ์ก็ดีเนี่ยไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเรื่องนี้เลยนะแปลกไหมไม่มีใครออกความเห็นแสดงความเสียใจจริงๆด้วยกระบวนการถ้าถามว่าเนี่ยในแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะลบรอยบาดแผลของเนี่ยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ขอโทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์เยียวยาคุณทักษิณในระหว่างที่อยู่ดูไบเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งคะน้องๆที่เป็นภาคประชาสังคมสื่อในสามจังหวัดอ่ะจัดเรียกว่าจัดทอล์กจัดพูดคุยใหญ่ถึงสิริชัยน่าจะได้ร่วมด้วยแล้วก็เขาก็เชิญคุณทักษิณมาพูดในรายการนั้นให้สัมภาษณ์จากดูไบคุณทักษิณก็มาขอโทษในกรณีนี้แล้วก็พูดถึงเบื้องหลังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะว่าในพื้นที่เขาพร้อมที่จะเปิดเขาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ให้อภัยนะคะแต่ว่าพอมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกรณีของคดีซึ่งมันก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับคุณคิดว่าคุณทักษิณยกหูให้คุณพิสารหน่อยว่าเอ้ยไปหน้าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะสาวน้องโดมก็ไปมาบอกเนี่ยขึ้นศาลเถอะ
แล้วก็ที่คุณภูมิธรรมยิ่งพูดยิ่งบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะไม่เกี่ยวเนี่ยเขาว่าอย่างก็แล้วยามคิดยังไงที่คุณภูมิธรรมพยายามปัดออกไปว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไอด้วยความที่ตอนนั้นเขาเป็นส.ส.แล้วไงการปฏิเสธว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แต่ส่วนหนึ่งเราก็ไม่ทราบนะก็พยายามที่จะเหมือนสอบถามว่าเหมือนทางรัฐบาลคิดอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะมันก็ไม่ได้เพียงอย่างท่าทีที่เราเห็นว่าให้ว่ากันไปตามกระบวนการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดตามแต่พอตอนนี้เกิดการเปรียบเทียบอย่างมากว่าผู้ต้องหาคดีตากใบกับผู้หาคดีบอสเนี่ยทำไมมันในต่างกันลิบลับนะคะในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าสองคนหนีไปต่างประเทศอยู่อังกฤษอีกคนนึงท่านศิวะแสงมณีเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นแล้วท่านว่านี่ออกไปตั้งแต่ศาลรับฟ้องด้วยซ้ำ22สิงหาใช่แล้วตอนนี้รับฟ้องแล้วค่อยออกไปตอนนี้ท่านออกไปตั้งแต่22สิงหาจนปัจจุบันเนี่ยต้องรู้แล้วว่าท่านขออยู่ญี่ปุ่นด้วยวีซ่าอะไรเพราะว่าสเตย์แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าแบบไปแบบท่องเที่ยวได้15วันคุณต้องรู้แล้วว่าท่านยังอยู่ที่ญี่ปุ่นไหมท่านไปอยู่ประเทศไหนนะก็สอบถามไปยังไม่มีคำตอบอะไรมาจากทางตม.หรืออะไรเลยส่วนท่านพิสารในใบลาของสสเนี่ยลา26ใช่ไหมคะสิงหาหลังรับฟ้องห้าวันนะเดินทางออกนอกประเทศ28สิงหาอ้างเขียนว่าลาไปรักษาตัวเป็นโรคมะเร็งแล้วก็อยู่ที่อังกฤษซึ่งอังกฤษก็ต้องขอวีซ่าแบบใช่ใช่ต่อให้เป็นแบบมีอะไรนะคะพาสปอร์ตของราชการใช่ไหมคะก็ต้องขอวีซ่าเอาวีซ่าก็ต้องรู้สิท่านไปรักษาตัวท่านรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอะไรแน่นอนสถานทูตก็ต้องรู้ถ้าขอแนะนำ5วันนี้รัฐบาลทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมมากกว่าแบบให้คุณพิสารลาออกแล้วมันแสดงความจริงใจหรือจริงจังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยที่ทำให้ดูดีขึ้นแล้วง่ายที่สุดเลยนะคะง่ายที่สุดเลยในคดีของอัยการเนี่ยที่บอกว่าเป็นทหารจริงระดับปฏิบัติมี2คนที่ยังรับราชการอยู่จริงๆสามารถที่ใช้ตัวนั้นก็ไม่ได้ไปตามตัวหรอก็ที่เขารับราชการนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็อยู่ยังเป็นทหารอยู่แปลกตรงนี้แหละง่ายที่สุดชัดที่สุดว่ารัฐบาลเองแคร์แค่ไหนอันนี้ต้องให้สื่อช่วยกันติดตามนะเพราะว่าตอนนี้เราก็โอ้โหแต่ตอนที่สื่อก็ที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมหลังจากนั้นเป็นต้นมาใครที่เป็นแม่ทัพภาค4ผบ.ภาคตำรวจภาค9ผู้ว่าเนี่ยประชาชนจะไม่ไว้วางใจแล้วตำแหน่งเนี่ยคนที่อยู่ในตำแหน่งเพราะว่าตอนนี้เกิดเรื่องเนี่ยเห็นไหมทั้งทุกท่านเนี่ยพอมีเรื่องปั๊มหนีเลยฉะนั้นผมมาเป็นผู้ว่านราธิวาสปัตตานีปัจจุบันผมมาเป็นแม่ทัพภาค4ชาวบ้านก็ต้องมองผมเป็นฝ่ายรัฐที่ทำแล้วไม่ต้องรับผิดชอบได้เนี่ยตรงนี้มันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับอำนาจรัฐเนี่ยมันยิ่งห่างไกลกันไปอีกเยอะมากคือเราว่า5 วันสุดท้ายนี่นะคะเราก็ยังคาดหวังว่าทุกคนจะมามอบตัวซึ่งวันนั้นที่ศาลนะคะท่านพูดเลยผู้พิพากษาบอกว่าถ้าอยากจะมอบตัวไม่ว่าที่ไหนไปมอบได้หมดเดี๋ยวนี้มันนอกจากตำรวจที่เป็นแบบตำรวจของสวรรค์ของประเทศชาติแล้วมีตำรวจศาลศาลบอกว่าจะเดินมาที่ศาลด้วยตัวเองก็ได้เสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดมาได้หมดตลอดเวลาคือแบบบางทีฟังแล้วก็อึ้งใช่ไหมนี่เหรอศาลปัจจุบันคือแบบเราก็รู้สึกใจฟูนะถ้าเราพูดแบบภาษาแบบใจฟูแทนชาวบ้านที่รู้สึกว่าอย่างน้อยคือต่อให้ยังไม่ได้เห็นตัวแต่กระบวนการมันเอื้อมันพร้อมที่จะเปิดรับขอให้แค่คุณเดินเข้ามาแล้วศาลบอกว่าภายในเที่ยงคืนของวันที่25ตุลาคมนะคะคือแบบภายในเที่ยงคืน25ตุลาท่านจะไปมอบตัวยังได้อยู่ท่านไปท่านเดินบินกลับมาแล้วก็มอบที่สุวรรณภูมิตอนอะไรนะ5ทุ่ม59ยังได้เลยเอาจริงๆมอบตัวที่สนามบินนั่นแหละแล้วก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะพามาแล้วก็28ตุลาถ้าวันที่28นะคะมีคนมามอบตัวหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ศาลก็จะนัดสอบคำให้การนะฮะส่วนกระบวนการของอัยการเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของไปที่ตำรวจก่อนของอัยการมันจะขั้นตอนล้าไปกว่าของที่นราธิวาสอยู่หน่อยนึงแต่ทางตำรวจวันนั้นยังก็สัมภาษณ์ท่านผู้แทนภูธรภาค9ก็บอกว่าก็เตรียมการพร้อมถ้าหากว่ามีการแบบจ
จับกลุ่มตัวได้หรือมอบตัวก็เขาจะมีการส่งอัยการแต่ภายใน1วันแต่ของอัยการนี่อาจจะไม่ทันถ้ามามอบตัวตอน59อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดวันที่26ตุลาคมไม่มีละไม่ทันแล้วไม่เขากลับมาเขากลับมาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไหมคะผู้บริสุทธิ์แล้วไงมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นพี่บริสุทธิ์กล้ากลับมาไหมคะวันที่26กล้ากลับมาไหมคุณเป็นคุณอ่ะผมถ้าผมมีเขานะผมจะกลับนะเลยเอ้าก็ในทางกฎหมายก็ไม่ผิดแล้วอ่ะผมผิดอะไรอ่ะเออผมผิดอะไรโอ้โหพวกศรีถนนใจนี่สุดยอดประเทศไทยนี่คือประเทศไทยใช่ไหมใช่มันมีสิทธิ์เป็นไม่ได้ค่ะนี่เป็นประเทศไทยก็ไม่ผิดแล้วอ่ะก็เลยบอกว่าสังคมต้องแสดงอาการรับไม่ได้ถ้าคุณกลับมาแล้วบุญหน้าตาเฉยจริงชื่อตาบานกลับมาอย่างสง่าผ่าดังนั้นหนังสือต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอ่ะใช่หรือไงกลัวเขาจะไม่หลบสิเออหลายเห็นมีข่าวว่าหลายท่านว่าตัวท่านไม่อยู่แต่ว่าครอบครัวหลายคนยังออกงานอยู่ใช่และความบาดแผลมันไม่ใช่บาดแผลเฉพาะผู้สูญเสียนะใช่มันคือบาดแผลของแล้วมันจะเป็นความรู้สึกของเอ้ยไม่แยแสอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบต่อหน้าต่อตาแค้นต่อหน้าต่อตาอะไรมันจะมองกลับไปถึงความรู้สึกของผู้คนนะอย่าลืมว่าคดีตากใบมันไม่ใช่ความรู้สึกของญาติแค่48คนที่ยื่นฟ้องหรือญาติของ85แต่มันคือความรู้สึกของผู้คนใช่ใช่ใน3จังหวัดแล้วก็ทั้งประเทศที่ติดตามข่าวคราวเรื่องพวกนี้จะต้องรู้สึกแล้วก็มันเป็นชื่อเสียงประเทศชาติครับแล้วล่าสุดดีคลาสสิกค่ะล่าสุดที่ว่าคืออาจารย์อนุสรอุณโณก็พยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะว่าคดีตากใบมันเป็นกรณีตัวอย่างที่มันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องใน3จังหวัดแต่มันคือเราต้องมองมันไม่ใช่มิติของเรื่องคล้ายๆแบบปล้นปืนหรือมันซิคือเซะแต่ตากใบมันเรื่องของเหตุการณ์มาชุมนุมเพราะสิทธิเสรีภาพเรียกร้องแล้วก็การตายมันมาจากการสลายการชุมนุมแล้วก็การใช้วิธีการของการชุมนุมแล้วมันสะท้อนถึงเรื่องของสิทธิของประชาชนในภาพรวมถ้าคุณไปชุมนุมแล้วคุณก็ถูกสลายการชุมนุมแบบนั้นคุณถูกนำไปด้วยวิธีการแบบนั้นมันก็เป็นสิ่งสะท้อนว่าเออเราทุกคนอ่ะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยมีคนบอกว่ามีความหวังกับตากใบคือเขาบอกอย่างนี้ฮะที่ผ่านมาเนี่ยการกระทำของรัฐต่อประชาชนเช่นล้อมปราบฆ่าทิ้งนะฮะไม่เคยเอาผิดได้แล้วก็นิรโทษกรรมแต่ว่ากรณีเนี่ยเห็นความหวังอยู่ลำไรว่าเฮ้ยความยุติธรรมที่ประชาชนฟ้องร้องจะได้กลับคืนมาแล้วมันก็หลุดแล้วมันก็หลุดไปคนก็เลยถามต่อว่าถ้าเกิดในข้างหน้านะลูกคุณหลานคนเจอเหตุการณ์เนี่ยคุณจะทำยังไงมันอยากจะพูดถึงความรู้สึกนี้ไว้อีกนิดนึงค่ะเพราะว่าในมิติหนึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเหตุการณ์3จังหวัดเราการสูญเสียมันเกิดขึ้นกับในหลายครอบครัวมีครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐนะตำรวจทหารหรือใครก็แล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตนะหรือเกิดเพราะเหตุความรุนแรงใช่ไหมคะนักข่าวนะนักข่าวใช่หรือทุกคนความรู้สึกของทุกคนมันไม่ต่างกันหรอกนะคะเรื่องครูจูหลิงเนี่ยเวลาเนี่ยยังว่ามีคนมาโพสต์นะแล้วไหนล่ะใครที่ฆ่าครูจูหลิงล่ะใครฆ่าจ่าเพียนล่ะนี่คือผลพวงของปัญหาทั้งหมดค่ะเพราะถ้าเราไม่แก้ไขที่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะเกิดฟีดแบ็กแห่งความรู้สึกที่ไม่จบสิ้นไม่จบถามว่าเราก็เสียใจใช่ไหมคะครอบครัวครูจูหลิงก็ยังคงมีบาดแผลครอบครัวของจ่าเพียนก็มีบาดแผลครอบครัวของทุกคนที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดคาร์บอมทุกคนมีบาดแผลหมดแต่ถ้าไม่มีการลบบาดแผลใดสักบาดแผลหนึ่งมันก็จะมันไม่จะเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะเริ่มต้นใหม่เราดูนะครับอีก5วันนี้ประเทศไทยเราจะเปลี่ยนโฉมไปความหวังที่เราเห็นรำร่ออยู่หน้าต่อหน้าเราจะสลายไปต่อหน้าเราจริงๆหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.